ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระรมหัวเจ้าฟ้าพรยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของอยุธยาในพรมลิขิตประวัติเจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรัชสมัยต่อจากสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเจ้าฟ้าเพชรในละครพรมลิขิตที่เป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของอยุธยา ดำเนินเรื่องมาอย่างเข้มขน้นจนมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านรัชสมัยของตะละกกริย์สำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์พรมลิขิตภาคต่อจากบุพเพันิวาสดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงที่ในอีพีสามจะเล่าถึงเรื่องราวในยุคข,ของสมเด็จพระที่นั่งไทยสสรสะพระหรือสมเด็จพระเสะเรพที่9ก้าหรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบรรยงรัตนานรับบทโดยเกรทวริทนทร์ัญธการโดยมีพระอนุชาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือเจ้าฟ้าพร รับบทอ้วนเด่นคุณงามเนตรที่ในอนาคตก็จะขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่4ี่ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงในเวลาต่อมาประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรมหัวเจ้าฟ้าพรยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของอยุธยาในพรหมลิขิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชที่สอง พุทธศักราช2223เเมษายนพุทธศักราช2302เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรยุทธยาและเป็นพระองค์ที่4ในราชวงศ์บ้านพรูหลวงเรียกกันอย่างสามัญชนว่าคุณหลวงบรมโกศหรือพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายหลังจากพระองค์สเสด็จสวรรคต9ปีโดย25ปีในรัชสมัยของพระองค์มีความสําคัญคือเป็นยุคสงบสุขยุคสุดท้ายของอยุธยาเป็นยุคที่วรรณกรรมศริลปกรรมเฟื่องฟูก่อนครองราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรสเด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2223นราในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระสุเรพที่8พระเจ้าเสือมีพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชรพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระบรรทูนน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระสุเรพที่8และเป็นกรมพระราชวังบวนสถานคนในรัชสมัยสมเด็จพระสุเรพที่9พระเจ้าไทสระปราบดาพิเศษ ภายหลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระสะเรพที่9ได้เกิดการสู้รบกันระหว่างพระองค์กับพระราชะโอรสของงอพระเจ้าไทยสระคือเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมมศอันเนื่องมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะนั้นทอรงดำรงพระอิสริยยศที่กรมพระราชะวังบวนสถามคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐายอย่างถูกอตั้งแต่เมื่อ พระเจ้าไทสระใกล้สวรรคตรกลับแต่สินนบประทายราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทร์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่แต่เจ้าฟ้านเรนทร์ไม่รับสืบราชสมบัติเพราะเห็นว่ามีกรมพระราชวังบวนซึ่งสมควรได้สืบราชสมบัติมากกว่าพระเจ้าไทสระจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสองค์รองเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี คำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าภายหลังเหตุการณสงบแล้วกรมพระราชวังบวนสถามคนจึงได้ขึ้นครองราชเกลมพระนามว่าพระมหาธรรมราชาแต่ในบัญชีพระนามเจ้านายว่าพระเจ้าบรมราชาและสําเร็จโทษเจ้าฟ้าภัยและเจ้าฟ้าปรเมศพระอุปนิสัยจากพระราชะพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมระบุว่าเป็นกษัตริย์ที่ละเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและทําลายชีวิตมนุษย์ ทรงประพฤติกุศลสุจริตธ,ธรรมสมณพรหมนาประชารัษฎรมีแต่สโมสรเป็นสุขสนุกทั่วหน้านอกจากนี้ยังทรงพระราชรัทธากระทําทานแก่สมณพรหมนากระหยัดกวนิพกเดียนฉานต่างๆทุกอย่างสิน้น นอกจากนี้จากจดหมายเหตุของวิาพาเดทระเรื่องคณะทูตลังกาเข้ามาประเทศสยามระบุว่าทรงมีพระจริยวัตรอันดีงามทรงกรอบด้วยความเอ็มอิ่มแห่งคุณธรรมนานาประการพระองค์ทรงปลุกจิตใจของสับบุรุษและพระองค์ทรงเป็นเอกในบรรดาผู้ที่ผูกพันอยู่ในการสนับสนุนความผาสุกข,ของทั่วโลกทรงเป็นผู้จะลงนครสีการตะและพระองค์ทรงเยี่ยมยอดในการทั้งปวงระหว่างครองราช ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราชมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งสเสด็จประพาสล้อมช้างณเมืองลบบุรีพุทธศักราช2277กบฏจีนในกายพุทธศักราช2277กรุงกัมพูชานำช้างเผือกมาถวายพุทธศักราช2277เสด็จสมโพธิพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกพุทธศักราช283พอมา่าหนีมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาและการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงอังวะ พุทธศักราช2287และส่งสมบทูตฟ,ฟื้นฟูศาสนาพุทธณกรุงลังกาพุทธศักราช2294ระหว่างครองราชในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราชเป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศาสนาพุทธเฟื่องฟูพระองค์ได้ส่งพอรราชนิพนธ์โครงต่างๆทั้งโครงฉลอพระพุทธไสยสวดปามกโครงพาลีสอนน้องโครงราชสวัสดีโครงทศสดสอนพระรามโครงประดิษฐ์พระร่วงและ ครองราชานุวัตในยุคข,ของพระองค์เอาไว้ด้วยสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงเสด็จสวรรคตด,ด้วยอาการประชวรเมื่อวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2301สิริพระชนมายุ7 8พรรษาพ,พระองค์อยู่ในราชสมบัติรวม2 6พรรษาท่วนขอบคุณที่รับชมนะคะ่ะ